จักจั่นอคัมซิริโพสต์ขอบคุณทุกกำลังใจด้านผู้จัดตู่ปิยวดีช่วยยันเควัฒนามีโลกใบเดียวหนุ่มกันใช้ฟาดกลับพี่ชายเฟี้ยวฟ้าวหลังถูกวิจารณ์แรงไม่มีจรรยาบรรณในการเสนอข่าวกระแตอาสยามรับเสริมอึมแต่ไม่ได้เสริมก้นเมินคนคอมเมนต์แรงขายเสียงหรือขายตัวติดตามพร้อมข่าวอื่นๆกับพิธีกรลูกแก้วกรกมลได้ในรีวิวบันเทิงทูไนท์วันนี้จ้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รีวิวบันเทิงทูไนท์นะคะคืนนี้พบกับลูกแก้วกรกมลค่ะเริ่มต้นข่าวแรกนะคะไปที่ประเด็นของคุณจักรจั่นอคัมซิริกันก่อนเลยค่ะล่าสุดเธอก็ได้โพสต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะหลังจากที่โดนโยงเป็นคนในข่าวค่ะว่าเป็นนางเอกโลกใบที่2ส่วนด้านผู้จัดนะคะคุณตู่ปิยวดีค่ะก็ช่วยโพสต์คอนเฟิร์มบอกว่าคุณเควัฒนาเนี่ยมีโลกแค่ใบเดียวค่ะหลังจากคุณจักรจั่นกับคุณเคนะคะออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าทั้งคู่ไม่ใช่คนในข่าวเมาส์ดังกล่าวค่ะและยืนยันจะจัดงานแต่งงานตามเดิมไปแล้วนะคะต่อมาค่ะจักรจั่นก็ได้โพสต์ภาพคู่ว่าที่เจ้าบ่าวลงใน Instagram ค่ะพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกคนที่ส่งไปให้ก่อนจะบอกว่าต้องขอโทษพี่ๆสื่อที่ติดต่อกันขอสัมภาษณ์เพิ่มเติมเพราะตนและคุณเคเนี่ยพูดไปหมดแล้วค่ะหลังจากนี้ก็จะขอโฟกัสที่เรื่องงานแต่งก่อนแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงด้วยค่ะและจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นนะคะผู้จัดคนสวยคุณตู่ปิยวดีมาลีนนท์ค่ะก็ได้โพสต์รูปในอดีตของสามีพี่มาวินทวีผลนะคะขณะร่วมเฟรมกับเพื่อนๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีคุณเควัฒนาอยู่ด้วยค่ะพร้อมเขียนแคปชั่นด้วยช่วยคอนเฟิร์มอีกแรงด้วยนะคะว่าจักรจั่นและคุณเคไม่ใช่คู่ในข่าวลือเพราะพี่มาวินรู้จักคุณเคมาตั้งแต่ป.1ส่วนตัวคุณตู่ก็ได้รู้จักคุณเคเมื่อ11ปีที่แล้วก่อนยืนยันว่าคุณเคมีโลกใบเดียวค่ะซึ่งจักรจั่นกับคุณเคก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณใต้โพสต์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นเดือดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะกับเรื่องราวของพี่หนุ่มกันชัยนั่นเองนะคะที่ออกโรงฟาดกลับค่ะคุณเบลฟ้าวเฟี้ยวนะคะพี่ชายของเฟี้ยวฟ้าวค่ะหลังถูกวิจารณ์แรงนะคะว่าไม่มีจรรยาบรรณในการนำเสนอข่าวค่ะกลายเป็นประเด็นร้อนเลยทีเดียวค่ะเมื่อคุณเบลฟ้าวเฟี้ยวนะคะพี่ชายของเฟี้ยวฟ้าวโพสต์เดือดถึงพี่หนุ่มกันชัยค่ะหลังผู้แสดงความคิดเห็นถึงเฟี้ยวฟ้าวเกี่ยวกับประเด็นที่เธอเนี่ยถูกลอตเตอรี่ต่อเนื่องพร้อมกับขุดเรื่องเก่ามาพูดบอกว่าพี่หนุ่มเนี่ยเคยทำน้องสาวตนเจ็บมาแล้วเพราะว่าเคยเชิญไปออกรายการแล้วก็ไม่ปกป้องซึ่งครั้งนั้นตนได้อโหสิกรรมไปแถมยังฟาดพี่หนุ่มอีกว่าทำไมต้องเอาความศรัทธาของคนอื่นเนี่ยมาวิจารณ์เป็นเรื่องตลกและอยากให้มีจรรยาบรรณในการนำเสนอข่าวค่ะต่อมาพี่หนุ่มก็ฟาดกลับทันทีค่ะชี้แจงเป็นข้อๆเลยทีเดียวนะคะเริ่มจากกรณีที่เคยเชิญเฟี้ยวฟ้าวไปออกรายการโดยครั้งนั้นเนี่ยมีการพูดคุยกันถึงประเด็นที่เธอมีปัญหากับแฟนหนุ่มซึ่งตอนนั้นแฟนหนุ่มของเฟี้ยวฟ้าวก็ยื่นฟ้องค่ะเนื่องจากอดีตแฟนพูดพาดพิงในเชิงให้ได้รับความเสียหายนั่นเองนะคะโดยฟ้อง3คนก็คือพี่หนุ่มแล้วก็พี่นุ้ยที่เป็นพิธีกรร่วมด้วยค่ะรวมถึงคุณเฟี้ยวฟ้าวด้วยนะคะซึ่งภายหลังพี่หนุ่มแล้วก็พี่นุ้ยสุจิราก็เดินทางไปขอโทษอดีตแฟนของเฟี้ยวฟ้าวถึงบ้านพร้อมยกมือไหว้ขอโทษกันเพราะว่าไม่ได้มีเจตนาและเรื่องก็จบไปนานแล้วนะคะส่วนเรื่องที่เฟี้ยวฟ้าวโพสต์บอกว่าเห็นพญานาคแต่พี่หนุ่มกลับมองว่าเหมือนหัวหมูมากกว่ายืนยันว่าไม่ได้ลบหลู่นะคะแต่เป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลที่จะมองเห็นแบบนั้นพร้อมเตือนว่าอย่าดึงให้คนที่มีความเชื่อเรื่องพญานาคมาเกลียดมาด่าเพราะตนก็ศรัทธาเหมือนกันแต่ที่พูดแบบนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเห็นแบบนั้นจริงๆค่ะขณะที่เรื่องถูกลอตเตอรี่พี่หนุ่มก็แนะไปว่าเฟี้ยวฟ้าวเนี่ยควรทำให้ชัดเจนนะด้วยการเอาที่ตัวเองซื้อมาเนี่ยมาโพสต์ตั้งแต่ก่อนออกรางวัลถ้าถูกติดกัน7งวดตนจะขึ้นไปกราบไหว้และเป็นการคลายข้อครหาของประชาชนด้วยค่ะก่อนจะปิดท้ายว่าที่พูดหรือว่านำเสนอออกไปเนี่ยเป็นบริบทของการทำงานด้านข่าวหากไม่นับถือกันก็ไม่เป็นไรก็ให้ต่างคนต่างเดินคนละทางนะคะแหมซัดกลับขนาดนี้เชื่อคำที่พี่มดดำเตือนไว้แล้วค่ะว่ามีเรื่องกับใครก็ได้แต่ไม่ควรมีเรื่องกับหนุ่มกันชัยจริงๆค่ะและอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องบอกว่าโอ้โหฮอตมากๆเป็นกระแสเลยนะคะกับกระแตอาสยามค่ะเจ้าตัวออกมายอมรับว่าล่าสุดก็คือเสริมอึมจริงๆนะคะแต่ไม่ได้เสริมบั้นท้ายค่ะพร้อมกับเผยความในใจนะคะเมินคอมเมนต์ลบๆทั้งหมดค่ะที่มีคนบอกว่าขายเสียงหรือว่าขายตัวกันแน่ค่ะได้กระแสตอบรับดีเกินคาดเลยนะคะผู้ชม
ยอดวิวคือทะลุล้านภายในคืนเดียวเลยสำหรับวิลิสมาราค่ะที่กระแตหยิบมา cover ใหม่แต่งานนี้เนี่ยไม่วายมีดราม่าเพราะหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยถึงภาพโปรโมทเพลงที่กระแตโพสต์ลง IG ว่าโป๊ไปหรือเปล่าจุกโผล่หรือไม่รวมถึงวิจารณ์บั้นท้ายของเธอว่าไปฉีดมาหรือเปล่าหนักถึงขั้นมีคนคอมเมนต์เลยนะคะว่าขายเสียงหรือว่าขายตัวโอ้ยอันนี้แรงมากเมื่อวานกระแตเปิดห้องซ้อมให้นักข่าวไปเก็บภาพค่ะเลยตอบเคลียร์ทุกประเด็นยอมรับค่ะว่าไปเสริมอึมมาจริงแต่ก้นไม่ได้เสริมนะคะที่เห็นเฟิร์มแบบนั้นก็เพราะว่าออกกำลังกายค่ะเธอเลยเลือกที่จะบล็อกแล้วก็ปล่อยผ่านกับคอมเมนต์แย่ๆไปนะคะส่วนที่หลายคนมองว่าที่เธอทำ MV เพลงนี้ออกมาเนี่ยเพราะอยากโชว์เหนือกว่า2021ราตรีที่ปล่อยเพลงออกมาก่อนหน้านี้แล้วมีดราม่านะคะกระแตก็บอกว่าไม่คิดว่าเป็นการโชว์เหนือแต่เป็นการปล่อยผลงานเรียกน้ำย่อยมากกว่าก่อนที่เธอจะปล่อยซิงเกิลใหม่อีก3เพลงรวดหลังจากนี้ค่ะที่เธอยืนยันว่าแซ่บกว่านี้แน่นอนไปฟังเสียงกระแตกันเลยค่ะขายเสียงหรือขายอะไรจริงๆแต่เจอคอมเมนต์พวกบูลลี่แต่แบบเนี้ยนะมาบ่อยมากเลยหนูว่าเอาจริงแทบไม่ค่อยรู้สึกอะไรละแต่คอมเมนต์เนี้ยเม้นแบบต่ำๆแบบเอาตรงๆก็ต้องพูดตรงๆคือเขาว่าเราเป็นแบบอย่างนั้นเลยนะเป็นแบบขายตัวอย่างนี้เลยเหมือนมันผ่านมาเจอเยอะแล้วเนาะเราเจอคอมเมนต์นี้เราก็ได้แต่ยิ้มแล้วก็แบบไม่เป็นไรเขาน่าจะแบบว่าต้องการเรียกร้องความสนใจหรือเปล่าแล้วก็เขาอยู่หลังไมค์เราอยู่หน้าไมค์เราทำอะไรมากไม่ได้นอกจาก delete บล็อกจ้ะคนก็เลยมาว่าฉีดเพิ่มหรือเปล่าค่ะก็ก้นไม่ได้เสริมค่ะเสริมแต่นมค่ะถ้าทำบอกว่าทำถ้าไม่ทำก็ไม่ทำค่ะไม่ได้ฉีดค่ะใช่ค่ะมันแล้วแต่คนมองค่ะต่อให้เราพูดว่าไม่ฉีดเขาคิดว่าเราฉีดเขาก็จะคิดว่าเราฉีดอยู่วันยังเข้ามันเป็นงานคนละอย่างกันอ่ะความชอบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใกล้ๆกันมันออกแขกแขกใช่ก็คิดค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วผลงานมันไม่เหมือนกันค่ะของกระแตก็แนวเต้นร้อนแรงฉ่ามาเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คนละแบบกันอยู่แล้วMV นี้นี่แซ่บจริงอะไรจริงนะคะรอติดตามผลงานต่อไปของน้องด้วยเพราะน้องบอกว่าจะแซ่บยิ่งกว่านี้อีกค่ะปิดท้ายช่วงนี้กับเรื่องราวของสาวใหม่ดาวิกานะคะผู้ชมที่ถึงกับขอวอนชาวเน็ตเลยนะคะหยุดเปรียบเทียบเธอกับซุปตารุ่นพี่อ้ําพัชรภาค่ะหลังจากที่ยอดfollow นะคะ Instagram ของเธอเนี่ยทะลุแซงพี่อ้ําไปเรียบร้อยแล้วค่ะขึ้นแท่นเป็นนักแสดงที่มียอด follow ในInstagram เนี่ยสูงสุดนะคะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับสาวใหม่ดาวิกาที่มียอดผู้ติดตามมากกว่า 12.6 ล้านคนนะคะแสงหน้าซุปตารุ่นพี่อย่างพี่อ้ําพัชราภาไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะเพราะเหตุนี้เลยทำให้เกิดดราม่าขึ้นระหว่างแฟนคลับของทั้งสองคนนะคะที่มีการวิจารณ์กันหนักมากถึงเรื่องดังกล่าวค่ะจนในที่สุดใหม่ก็เลยได้เปิดใจถึงประเด็นนี้ค่ะว่าเธอเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องยอดฟอลโล่เลยเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่จีรังมีขึ้นก็มีลงเป็นธรรมดาอยากให้โฟกัสที่เรื่องงานมากกว่าและไม่อยากให้เอาเธอน่ะไปเปรียบเทียบกับใครเลยเพราะเธออยากอยู่ในจุดของตัวเองค่ะและเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยสวยและก็มีคุณค่าในแบบของตัวเองด้วยอยากให้แฟนๆมองที่ผลงานให้รักแล้วก็ซัพพอร์ตให้กำลังใจกันและกันแบบนี้จะดีกว่านะคะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีดราม่าฟัดฟาดมาฝากกันอีกแล้วนะคะกับเรื่องราวของแม่แอนจักรพงศ์ค่ะออกมาโอ้โหฟาดอย่างต่อเนื่องถึงอีก2บุคคลว่าเป็นนักต้มตุ๋นข่าวแล้วก็เป็นจอมเผือกใครนะอ่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะในช่วงที่2ของรีวิวบันเทิงทูไนท์นะคะผู้ชมค่ะยังมีเรื่องราวดราม่าฟัดฟาดอย่างต่อเนื่องค่ะเริ่มด้วยข่าวนี้เลยค่ะไม่จบจริงๆกับคุณแอนจักรพงศ์นะคะเมื่อเธอเนี่ยได้โพสต์แรงถึงชื่ออักษรย่อเพิ่มเติมค่ะคุณตอทีวีพอว่าเป็นนักข่าวนักเต้าข่าวนะคะส่วนคุณอวิริยะเนี่ยก็คือล้นจอมเผือกค่ะโอ้แซ่บมากหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะคุณแอนจักรพงศ์เจ้าของฉายาข้ามเพศพันล้านค่ะได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องราวน้องนอไปแล้วล่าสุดแม่ก็ฟาดต่อเนื่องถึง2บุคคลรายต่อไปค่ะโดยครั้งนี้ใช้อักษรย่อว่าตอทีวีพอนะคะโดยบอกว่ารายนี้เนี่ยต้มตุ๋นเต้าข่าวขณะที่บุคคลที่ชื่ออักษรย่อว่าอวิริยะรายนี้คือล้นจอมเผือกค่ะส่วน2คนที่กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้อย่างนายเพชรปลอมเธอยกให้เป็นหิวแสงส่วนข้ามเพศนอได้ตำแหน่งหิวเงินไปคร
ครองค่ะพร้อมกับอธิบายเพิ่มเติมว่าคนพวกนี้อยากได้ซีนอยากได้กระแสหาเรื่องคนอื่นเขาไปทั่วพูดมั่วเกาะเรื่องดังให้ประชาชนมาตามโซเชียลมีเดียของตัวเองทำตัวเป็นผู้รู้แต่เบื้องหลังทุกคนเน่าเฟะชอบสร้างภาพปลอมๆว่ามีบารมีแต่จริงๆธุรกิจที่แต่ละคนทำเจ๊งหมดนิสัยน่าสลดไม่มีใครคบเพราะทุกคนบอกสยดสยองรกวงการขอบคุณมากกับ3อาทิตย์ที่ผ่านมาที่แสดงนิสัยเร็วๆสร้างหลักฐานการพูดจาวิจารณ์เท็จไร้เหตุผลออกนอกทะเลก่อนจะทิ้งท้ายนะคะว่าถ้าเก่งกันดีนักก็เตรียมมาจ่ายเงินเพราะเธอเนี่ยจะไม่รับคำขอโทษและจะไม่ฟ้องให้ถึงขั้นสูงสุดเพื่อเอาเงินไปทำบุญค่ะจะได้รู้ว่าเมืองไทยเนี่ยนะมีตัวจริงที่กล้าชนกับตัวปลอมอย่างคนเหล่านี้อย่างแน่นอนโอ้โหแม่แอนฟาดหนักขนาดนี้ก็ต้องรอดูนะคะว่า4บุคคลที่ถูกกล่าวถึงเนี่ยจะงัดไม้เด็ดอะไรออกมาตอบโต้กลับบ้างยังอยู่ที่ข่าวดราม่าแซ่บๆค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากกรมสุขภาพจิตเนี่ยนะคะสั่งถอดถอนน้องแมนด้าค่ะให้ยุติหน้าที่ทูตด้านสุขภาพจิตไปแล้วล่าสุดพีนวัฒน์ก็เป็นอีกคนนะคะที่มาออกแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ค่ะกลายเป็นกระแสดราม่าใหญ่โตจนในโซเชียลเลยนะคะหลังกรมสุขภาพจิตออกมาประกาศยุติบทบาทหน้าที่การเป็นทูตด้านสุขภาพจิตของน้องอแมนดามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2020ค่ะโดยให้เหตุผลว่าเพื่อลดความขัดแย้งและลดความไม่สบายใจของประชาชนหลังจากที่เธอได้ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะแน่นอนเมื่อข่าวนี้ออกมาก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเป็นวงกว้างค่ะหนึ่งในคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็คือพีนวัฒน์หนึ่งในผู้คร่ำวอดของวงการนางงามนั่นเองที่ได้โพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวว่าขออนุญาตออกความเห็นในฐานะเป็นเรื่องในสังคมของเราไม่เห็นด้วยกับกรมสุขภาพจิตที่มีการสั่งปลดทูปกรมสุขภาพจิตในวันนี้เพียงแค่เพราะว่าเธอเห็นต่างทางการเมืองมันทำให้เห็นว่าค่าของคนไม่ได้อยู่ที่โอกาสและความสามารถแต่จะกลายเป็นบรรทัดฐานว่าต้องเห็นการเมืองในทิศทางเดียวกันถึงจะร่วมงานกันได้อย่าลืมครับโลกแห่งประชาธิปไตยคือโลกแห่งความคิดที่แตกต่างอย่างหลากหลายแต่ยังไงก็อยากให้คงประโยชน์ต่อสังคมร่วมกันได้เสมอค่ะขณะที่อีกคนหนึ่งที่ออกมาเคลื่อนไหวนะคะหลังน้องแมนด้าถูกสั่งยุติหน้าที่ในการเป็นทูตด้านสุขภาพจิตก็คือมูลนิธิกระจกเงาค่ะที่ออกมาแถลงการผ่านทางแฟนเพจนะคะบอกว่าทางมูลนิธิเห็นถึงความตั้งใจของน้องแมนด้าที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับสุขภาพจิตจึงขอเทียบเชิญให้มาร่วมงานกับโครงการผู้ป่วยข้างถนนของมูลนิธิกระจกเงาที่มีภารกิจในการทำงานในการประสานงานนะคะให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชเร่ร่อนในพื้นที่สาธารณะค่ะผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาในการเข้าถึงการรักษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องนั่นเองนะคะโดยมีการเชิญน้องแมนด้ามาร่วมงานในฐานะอาสาสมัครทูตสื่อสารสังคมเพื่อจะได้ใช้ทักษะประสบการณ์และความตั้งใจที่จะทำงานสร้างความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิตให้กับกลุ่มคนผู้ป่วยจิตเวชเร่ร่อนค่ะผู้ป่วยที่ถูกละเลยและละทิ้งให้เป็นผู้ป่วยที่ห่างไกลจากการได้รับการรักษาในโรงพยาบาลนั่นเองซึ่งทำให้อาการป่วยจิตเวชยิ่งหนักขึ้นนะคะจนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างรุนแรงซึ่งน้องอแมนด้าเองก็ได้เห็นการเทียบเชิญนี้แล้วค่ะแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์ตอบสั้นๆว่าขอบคุณมากๆนะคะโดยมีแฟนๆเข้าไปกดไลค์มากกว่า 2,000 ไลค์เลยค่ะและสุดท้ายถ้าน้องตกปากรับคำเทียบเชิญนี้จริงๆก็เชื่อว่าทุกคนพร้อมสนับสนุนน้องอย่างเต็มที่แน่นอนเลยค่ะและปิดท้ายค่ำคืนนี้ค่ะขอเน้นย้ำอีกทีกับงานดีๆของเรานะคะลิ้นติดโปรแฟร์ครั้งที่3ค่ะจากความสำเร็จของการจัดงาน2ครั้งที่ผ่านมานะคะทำให้ครั้งนี้รายการลิ้นติดโปรโกติดดาวนะคะทุ่มเต็มที่จัดงานลิ้นติดโปรแฟร์ครั้งที่3ออกมาอย่างยิ่งใหญ่สุดๆเลยค่ะในธีมกินดีมีเฮงค่ะโดยจะรวบรวมอาหารที่กินดีกินแล้วเฮงมากกว่า100ร้านค้านะคะทั้งร้านดังร้านเด็ดรวมถึงร้านของเหล่าดาราเซเลบริตี้ต่างๆที่ขนกันมามากกว่า 1,000 เมนูเลยค่ะคุณผู้ชมมาให้ชิมให้ช็อปกันอย่างจุใจเลยนะคะโดยงานเนี่ยจัดขึ้นวันนี้เป็นวันที่2แล้วค่ะโอ้โหบอกเลยว่าคนไปในงานเนี่ยแน่นมากๆงานก็จะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7มีนาคมนี้นะคะที่ลานโปรโมชั่นชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้าไปช็อปกันเยอะๆเลยนะคะส่วนคืนนี้หมดเวลาของลูกแก้วแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ